โดยน้องคนนี้ชื่อว่าน้องรอซื้อเนี่ยนะฮะถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยแล้วน้องเนี่ยจะไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนซึ่งเป็นชาวม้งแล้วถูกดักยิงเหตุการณ์จริงๆมันเกิดขึ้นมาช่วงวันที่30สิงหาตอน5ทุ่มครึ่งแล้วเขาสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่ารอซื้อเนี่ยตอนที่จะไปงานแต่งเพื่อนเนี่ยนะฮะน่าจะไปจีบเด็กชาวเขาหรือเปล่าหลังจากนั้นก็เลยโดนอาริเนี่ยนะฮะขับรถประกบยิงโดยเบื้องต้นหลังจากเกิดเรื่องไหนเปิดภาพปกติของรอซื้อขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันที่รอซื้อโดนยิงตายเนี่ยอายุ14ปีเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมฮะค่ะปรากฏว่าวันนี้รอซื้อถูกยิงเข้าที่ไหนรอซื้อนะคะมีการถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยไป3นัดด้วยกันค่ะทำให้เสียชีวิตค่ะล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเอากลับมาทีละเปาะเพราะว่ารอซื้อเนี่ยจะไปร่วมงานแต่งงานชาวม้งใช่ไหมค่ะวันนี้เราได้วงจรปิดมามันจะมีเสียงปืนเข้าใจว่าเป็นนาทีที่รอซื้อใช่ไหมถูกยิงเอาเสียงปืนขึ้นมาก่อนนะฮะ2นัดแล้วก็เบื้องต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเสียงปืนตามมาอีก1นัดเข้าใจว่ายิง2นี่ฮะโดยวันนี้มันจะมีต้นสายปลายเหตุก็คือตัวต้นเรื่อง5ทุ่มครึ่งจะเห็นว่ากลุ่มไล่ล่ารอซื้อเนี่ยเห็นบอกเขาพูดเป็นภาษาชาวเขาป่ะหรือภาษาอะไรผมไม่แน่ใจค่ะก็คือเป็นภาษาม้งค่ะซึ่งจริงๆตัวต้นเรื่องอ่ะไม่ใช่ผู้ตายแต่เป็นเพื่อนที่ชื่อในเว่ค่ะกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไล่ทำร้ายในเว่เพื่อนของผู้ตายมาก่อนซึ่งก็จะได้ยินเสียงทางด้านกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยพูดเป็นภาษาม้งบอกอยู่ไหนมันอยู่ไหนนะคะเพื่อจะถามตามหาตัวในเว่เพื่อนของคนตายค่ะแล้วก็จะเห็นแสงไฟเนี่ยของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยขับตามหาเพื่อนของผู้ตายเนี่ยค่ะที่เราชี้สีแดงเนี่ยนะคะเนี่ยแสงไฟมาแล้วค่ะขับตามหาในเว่อยู่ค่ะหลังจากนั้นกล้องตัวที่2ค่ะ 5 ทุ่ม 47 นาทีก็จะเห็นรถกระบะของผู้เสียชีวิตที่มากับเพื่อนประมาณ10คนเนี่ยจะเข้ามารับตัวเพื่อนคือในเว่ที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไล่ล่าอยู่แสดงว่าในเว่เนี่ยคือยังไม่โดนยิงอะไรเลยยังไม่โดนอ๋อแต่หนีไปได้ใช่เพราะฉะนั้นแก๊งคนก่อเหตุก็เลยไปขนพวกกลับมาใหม่ใช่ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอเกิดเหตุก็คือมีเสียงปืนดังขึ้นแล้วรถกระบะของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเสียงปืนปรากฏพอยิงไปโดนกับทางด้านน้องผู้ตายเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ท้ายรถกระบะกับเพื่อนแล้วรถกระบะของเพื่อนก็เลยมีการขับออกจากหมู่บ้านหลังจากโดนยิงเพื่อจะพาน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลรอซื้อหรือวีรพัฒน์ใช่ไหมค่ะนี่อันนี้เท่ากับว่าคือเหมือนกับกะจะฆ่าในเว่แต่อาจจะยิงผิดตัวหรือเปล่าเลยไปโดนน้องวีรพัฒน์ตายโดยล่าสุดวันนี้หลังจากที่น้องเสียชีวิตเนี่ยนะฮะนี่ฮะยังอายุแค่14ปีเองอะเห็นบอกว่าวันนี้ทีมข่าวเราไปตามคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคดีนี้ตำรวจก็ทำงานไวตำรวจไปคุมตัวเนี่ยนะฮะเป็นพวกชาวม้งมั้งนะฮะเห็นบอกว่าประมาณ6คนแต่ยังไม่ใช่คนผิดนะตำรวจบอกเป็นผู้ต้องสงสัยสภ.บ้านตากจังหวัดตากเขาทราบชื่อคนที่ไปงานที่งานแต่งแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องนี้มี6คนแต่วันนี้เอาตัวมาสอบ3คนคุณผู้ชมครับในจำนวน3คนนี้เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีในเก้งในจานแล้วก็ในม้งซึ่งอย่างที่บอกในงานเนี่ยเก้งจานม้งคือ3คนแถวล่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้ถูกเชิญมาสอบแล้วก็ยังมีอีก3คนบนน่าจะเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นต้องสอบพร้อมสหวิชาชีพอย่างที่บอกถ้าดูจากวงจรปิดในเว่คือเพื่อนของน้องวีรพัฒน์แล้วเข้าใจว่าคนร้ายน่าจะเก็บเว่แต่ตอนสาดกระสุนไป3นัดวีรพัฒน์นั่งกระบะหลังก็เลยรับกระสุนแทนตอนวันนี้พอเชิญ3คนนี้มาสอบปากคำทีมข่าวของเราพยายามสอบถามเก้งใช่ไหมเพื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีภาพเก้งปฏิเสธบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วผู้ปกครองเองก็พาเก้งเนี่ยเข้าไปให้ตำรวจคุมตัวพี่ถามในฐานะพยานพอรู้เรื่องไหมหนูเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันเลยพี่รู้คนที่ยิงไม่ถูกเป็นใครไม่รู้พี่ชมครับต่อมาฮะในม้งฮะเพราะวันนี้3คนในม้งก็ถูกคุมตัวมาเหมือนกันบอกว่าวันนี้ตำรวจมาเชิญมาให้การผมไม่รู้เรื่องกรณีน้องวีรพัฒน์เด็ก14ถูกยิงตายคารถผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับผมเรื่องกับตำรวจว่ายังไงว่าไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีปัญหาอะไรกันน่ะหนูถึงได้ไล่ยิงกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมได้ถามเพื่อนถามอะไรไหมมันเกิดจากอะไร
ผมไม่ได้เจ้าเรื่องผมไม่ได้อะไรสิเขาว่าผมได้สามารถได้ซ้ำเขาว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พี่ยัยถามในฐานะพยานว่าเรารู้ไหมว่าเขามีเรื่องอะไรกันหมู่บ้านในกลุ่มหมู่บ้านตัวของคนตายเนี่ยเรารู้จักไหมครับรู้จักคือเรายืนยันนะว่าวันนั้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยสุดท้ายที่วันนี้คุมตัวมาสอบก็คือในจานฮะในจานก็บอกกับทีมข่าวว่าไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วก็ขอตัวกลับฮะทั้งหมดนี้ตำรวจพามาเก็บลายนิ้วมือนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะดูสภาพร่างกายมีบาดแผลอะไรยังไงไหมเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นบอกครอบครัวของจานใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็เปิดใจกับเราเหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านแม่ของจานแม่จานบอกว่าวันนี้ตัวเองคุมตัวลูกชายมาให้ตำรวจสอบปากคำยอมรับว่าเครียดมากไม่รู้เรื่องเลยไอ้เสียงปืน3นัดเนี่ยนะที่ทำให้เด็ก14ตายเนี่ยใครเป็นคนยิงแต่มั่นใจว่าจานไม่เคยมีอาวุธปืนฟังเสียงคุณแก้วนะฮะแม่ของจานฮะไปยิงเขาไหมเรื่องไปยิงเขาไม่รู้อ่ะมันเขามาเป็นเพื่อนกันเนาะไปกินเหล้าก็แม่ก็ไม่รู้นะคือลูกเราไม่ได้ยิงแน่นอนอืมไม่ได้ละลูกเรานี่ไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลยอืมปืนอะไรไม่มีเลยแต่ลูกเราอาจจะเป็นคนไปนั่งนั่งกินเหล้ากับเขาแต่เมียพอดีเมียไปตามมาเนาะอืมสองท้องเมียก็ไปตามมาแล้วคุณผู้ชมครับแล้วแน่นอนต้นสายปลายเหตุในหลักฐานที่น้องนัดได้มาก็คือการไล่ล่าใช่ไหมใช่เมื่อกี้ที่ตะโกนสั่งบอกว่าอะไรนะให้หยุดใช่ไหมอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนที่แก๊งต้องการจะเก็บคือในเว่ปรากฏวันนี้เราก็ไปเจอในเว่อีกเหมือนกันฮะอายุ16นั้นเลยใช่ค่ะ16 13 14เนี่ยนะฮะเว่เองเนี่ยยอมรับนะครับว่าตอน 1 ทุ่มเว่ขับรถกระบะเดี๋ยวลองดูวงจรปิดหน่อยนะฮะที่ไล่ล่าถามว่าไอ้เว่อยู่ไหนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นตัวเองเนี่ยจะไปหาแฟนแล้วก็จอดรถไว้ที่กลางหมู่บ้านทันทีที่ไปถึงเจอกลุ่มก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนเหมือนดูราดราวตัวเองก็เลยรู้สึกว่าไม่ดีใช่ไหมค่ะทางแฟนก็บอกไปบ้านเพื่อนดีกว่าพี่อย่าไปผ่านเลยหลังจากนั้นก็เลยไปบ้านเพื่อนหรือเปล่าเมใช่ค่ะไปนั่งบ้านเพื่อนแต่สุดท้ายรถตัวเองเนี่ยก็จอดทิ้งเอาไว้ตรงกลางทางแล้วเข้าใจว่าเดินไปหรือไม่ค่ะเห็นบอกว่าสุดท้ายพอกลับมาที่รถก็ถูกปล่อยลมแล้วตอนนั้นเพื่อนๆที่ตามมาด้วยเขาก็มีรถกระบะหรือว่ายังไงเมใช่ก็คือตามวงจรปิดที่บอกว่าเห็นกระบะของทางด้านผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยจะขับรถเข้าไปรับเว่เพราะว่ารถของเว่โดนปล่อยลมยางไงคะโดนผู้ก่อเหตุปล่อยลมยางแล้วโทรให้เพื่อนมารับเพื่อนกำลังจะขับรถเข้ามารับปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยขับรถเข้ามารับ2คันตอนแรกก็ปกติดีจนกระทั่งรับเว่เสร็จแล้วนะกำลังจะขับออกจากหมู่บ้านกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเจอพอดีเลยค่ะซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุก็มีทั้งมอเตอร์ไซค์กับกระบะสุดท้ายเนี่ยยิงมาผู้ก่อเหตุยิงมาแล้วกระสุน3นัดทะลุกระจกมาโดนน้องผู้ตายทันทีเขาก็เลยบอกอยากจะขอโทษผู้ตายเท่ากับว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะวีรพัฒน์เนี่ยไม่ใช่คนล่อเป้าเลยนะฮะซวยเพราะนั่งท้ายกระบะมากับเพื่อนกลายเป็นคนที่โดนกระสุนฆ่าทิ้งเลยแล้วเนี่ยฮะ14ต้องมาตายแบบนี้แสดงว่าเป้าหมายคือจะเล่นเว่อ่ะฟังเสียงเว่เลยฮะตอนผมไปแล้วก็ผมไปถึงก็ไปนั่งกับแฟนสาวประมาณ5นาทีแล้วเขาก็มาทำอะไรมาดูแล้วก็แบบมันกับมันจะมาต่อยครับแฟนก็บอกเลยฮะว่าให้หนีรถเราเห็นว่าโดนอะไรนะโดนปล่อยยางครับเราก็เลยกลับมาไม่ได้ใช่ครับแล้วเราทำยังไงตอนนั้นผมก็ขึ้นไปบนโรงเรียนข้างบนแล้วก็บอกให้ลุงพี่มารับอ่ะคุณผู้ชมครับสั้นๆฮะเพราะว่าเรื่องนี้เอาไปว่ามันมีเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้เห็นบอกว่างานศพเนี่ยนะฮะของน้องวีรพัฒน์เนี่ยนะครับลองดูบรรยากาศคือสะเทือนใจนี่ฮะคือสภาพแม่นะฮะที่เข้าไปกอดศพลูกชายคือทางกลุ่มวีรพัฒน์เนี่ยที่เขามากันในพื้นที่เนี้ยเพราะว่าม้งเนี่ยเขาจะมีพิธีเลือกคู่เขาก็เลยจะมาฉลองงานแต่งของพวกม้งสุดท้ายก็อย่างที่บอกว่าเว่น่าจะไปล่อเป้ามาเนี่ยนะฮะจนในที่สุดโดนทางด้านของมือปืนดักยิงเดี๋ยวที่ได้ยินเสียงเนี่ยเขามีพิธีตีกองด้วยอันนี้น่าจะเป็นพิธีของพวกชาวเขาเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นพิธีอะไรนะเมที่ตีกลองกันเนี่ยเมื่อช่วงค่ำก็คือเป็นความเชื่อชาวม้งมีการตีกลองบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้านเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตให้ไปสู่สุคติค่ะอ
ะสังเกตว่าระหว่างที่กำลังทำพิธีตีกองเนี่ยนะฮะเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสงบสุขแม่จะนั่งกอดศพลูกอยู่ตลอดเวลาแล้วเราได้คุยกับคุณพ่อเพราะพ่อนี่ช็อกมากตั้งแต่วันรับศพแล้วถูกไหมพ่อเข้าไปจูบศพลูกวันนี้พ่อเดชาก็บอกกับเราเหมือนกันบอกว่าตอนแรกเลยน้องวีรพัฒน์บอกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนๆจนกระทั่งพ่อก็แปลกใจบอกเอ๊ะทำไมเที่ยงคืนแล้วเนี่ยลูกยังไม่กลับโทรศัพท์ไปหาเพื่อนๆก็บอกว่าลูกถูกยิงอาการสาหัสเมื่อตามไปโรงพยาบาลก็พบว่าน้องตายแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเรื่องตำรวจได้นำภาพวัยรุ่นต้องสงสัย6คนมาให้ดูใบหน้าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวคนร้ายแต่ให้พ่อดูพ่อก็ไม่รู้อีกว่าใครยิงเพราะพ่อไม่ได้ไปด้วยคนที่จะให้การได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นทางด้านไอ้แก๊งกลุ่มของน้องวีรพัฒน์ทั้งหมดเพราะเขาย่อมรู้โดยเฉพาะในเว่ว่าเว่ขัดแย้งกับใครโรงพยาบาลเขาโทรมาถามว่าคนนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนบัตรหมายเลขบัตรอะไรแล้วผมจะทราบตอนประมาณเกือบเที่ยงคืนหรือที่หนึ่งจำเวลาไม่ค่อยได้แต่ช่วงเวลาเนี่ยครับมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางหมอเขาจับชีพจรมันหยุดเต้นไปแล้วแล้วเขาก็เลยปั๊มหัวใจแต่เขาปั๊มมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่มีการตอบสนองของเด็กเนี่ยครับแล้วก็เขาค่อยแจ้งผมทีหลังว่าตอนเนี้ยเด็กโดนยิงที่ศีรษะแล้วผมเป็นผู้ปกครองเนี่ยผมจะให้เขาปั๊มหัวใจต่อไหมผมก็เลยบอกว่าขอให้เขาช่วยอีกสักครึ่งชั่วโมงว่าได้ไหมถ้าไม่ได้ผมก็จะค่อยทำตามขั้นตอนของคุณหมอเข้าไปบอกว่ามีเพื่อนคนนึงไปแล้วทางกลุ่มทางนู้นเขาจะทำร้ายแล้วเพื่อนคนนั้นก็ไม่กลัวเดี๋ยวโดนทำร้ายกลัวเดี๋ยวลงมาไม่ได้ก็เลยบอกให้เพื่อนทางนี้ไปอ่ะทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูว่าตำรวจจะไปจับใครมานะฮะเพราะวันนี้ทั้งหมดรู้ชื่อมาแล้ว6คน